ลำยองหนองหินห่าวขอยกบุ๋มเป็นไอดอลท้องวัยเลขสีลั่นผัวทำการบ้านบ้างบันเทิงวันที่18กันยายน2567 13นาฬิกา16นาทีลำยองหนองหินห่าวยังไม่หมดหวังเรื่องการมีลูกฝากบอกผัวทำการบ้านบ้างมองบุ๋มปนัดดาเป็นไอดอลท้องได้ในวัยเลข4หลังจากสูญเสียลูกน้องในครรภ์ไปเมื่อปีที่แล้วนักร้องลูกทุ่งสาวลำยองหนองหินห่าวยังไม่หมดหวังเรื่องมีลูกเพราะมองบุ๋มปนัดดาเป็นแรงบันดาลใจสามารถท้องได้ในวัยเลข4อีกทั้งยังมีสุขภาพแข็งแรงด้วยล่าสุดมีโอกาสเจอลำยองที่มาร่วมงานรวมตัวเฉพาะกิจนักร้องลูกทุ่งและองค์กรทำดีไลฟ์สดเพื่อหารายได้ไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนถูกน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เซียรังสิตได้ให้สัมภาษณ์ถึงความหวังเรื่องการมีลูกหลังจากปีที่แล้วเคยหมดหวังแต่เมื่อได้เห็นพี่บุ๋มท้องได้ในวัยเลข4ทำให้ตนกลับมามีความหวังอีกครั้งวันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยคอนเสิร์ตการกุศลพาน้ำใจมาช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันนี้ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมทำความดีของพี่บุ๋มปนัดดาเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์น้ำท่วมได้รับผลกระทบไหมที่บ้านลำยองไม่ได้รับผลกระทบแต่บ้านญาติและพรรคพวกที่รู้จักได้รับผลกระทบในจังหวัดหนองคายลำยองก็รู้สึกเป็นห่วงโดยเฉพาะคนแก่กลัวเวลาท่านไม่สบายแล้วการไปหาหมอลำบากตอนนี้ที่จังหวัดหนองคายก็ได้รับผลกระทบเต็มๆบ้านลำยองคือรับผลกระทบตั้งแต่เดือนที่แล้วน้ำท่วมทุ่งนาที่ไหนที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอวาปีปทุมคะระดับน้ำสูงแค่ไหนที่ญาติอยู่ตอนนี้ท่วมไปครึ่งบ้านแล้วที่ติดแม่น้ำโขงบางจุดก็คือมิดหลังคาเลยเพราะเป็นที่ราบลุ่มมันต่ำตอนแรกยังไม่ท่วมถนนแต่ท่วมตรงที่ติดแม่น้ำโขงในฐานะที่ใกล้ชิดผู้ประสบภัยเขาต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้างตอนนี้สิ่งของและของใช้จำเป็นพวกอาหารพวกน้ำดื่มและยารักษาโรคแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่อะไรมากหรอกคือมันท่วมอยู่แค่ต้องการยารักษาโรคผ้าอนามัยน้ำดื่มและอาหารแต่ตอนน้ำลดนี่สิน่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างหนักเพราะอุปกรณ์เครื่องใช้น่าจะพังหมดปกติท่วมทุกปีไหมตอนนี้ลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำชีมันก็มีทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้มันหนักเปรียบเสมือนกรุงเทพมหานครเมื่อปี2554แต่ตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครไม่ประสบภัยแล้วแต่มันไปที่ต่างจังหวัดมากกว่าวันนี้ในฐานะศิลปินก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบางทีเราจะลงพื้นที่ไม่ได้เพราะการลงพื้นที่อาจจะไปเป็นภาระเขาแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือทำคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ในช่วงเวลาที่เจอสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้างปล่อยพรุ่งนี้แล้วปล่อยพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลเหมือนกันเพราะมันวางแพลนมาแล้วกว่าจะได้แพลนก็เป็นปีพอมีแพลนปุ๊บคนก็อยู่ในช่วงที่กำลังทุกข์ใจอยู่แต่เราปล่อยเพลงสนุกก็รู้สึกว่ามันอาจจะขัดกันอยู่แต่เราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปก็แอบกังวลตรงที่ว่าอาจจะไม่มีคนฟังคนอาจจะสนุกกับเพลงเราได้ไม่เต็มที่การแชร์เพลงก็อาจจะแชร์ได้ไม่เต็มที่เพราะทุกคนก็อยากช่วยกันแชร์เกี่ยวกับประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปในส่วนที่เราทำได้ตอนนี้คือเป็นกำลังใจ
และช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมด้วยและปล่อยเพลงของเราไปดู MV ของเราไปช่วยแชร์เพลงของเราไปด้วยชื่อเพลงอะไรเพลงป่าผัวบ่อได้เกี่ยวกับผัวค่ะซิงเกิลแรกเอาผัวไปเทิร์นแต่ตอนนี้ไม่เทิร์นละรักผัวค่ะสำหรับคนมีผัวรักผัวนะคะแล้วก็บางครั้งเราอาจจะเบื่อผัวจะโสดบ้างเป็นบางครั้งโสดเป็นบางเวลาที่ทะเลาะกันหรือผัวงี่เง่าแต่พอดีกันก็จะรักผัวมากเป็นฟิลของคนชีวิตปัจจุบันนี่แหละง่ายๆเอามาจากเรื่องจริงค่ะแต่งมาจากชีวิตจริงเรานี่แหละปล่อยเพลงในรอบกี่ปีลำยองปล่อยเพลงใหม่ทุกปีแต่ว่าแต่ละเพลงมันอาจจะไม่เข้ากับตัวเองแล้วก็อาจไม่ใช่เพราะลำยองเป็นคนด่าผัวถ้าเพลงไม่น่าด่าผัวก็อาจจะชะลอการฟังไว้หน่อยทุกคนก็ยังคิดถึงเพลงแนวสนุกของพี่ลำยองเอาผัวไปเทิร์นก็คือเป็นเพลงซิกเนเจอร์เป็นตัวตนของลำยองหน้าจะเป็นศิลปินคนแรกๆที่ด่าผัวได้โดยไม่มีอะไรขัดข้องด่าแบบสบายใจด่าแบบแฮปปี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความหวังในการมีลูกไหมมีความหวังถึงสิ้นปีนี้ค่ะก็บอกเฉยๆถ้ามีก็คือแปลกถามว่าได้นอนด้วยกันกับผัวไหมเราไปถ่ายละครไปร้องเพลงกลับมาแล้วก็นอนค่ะคนที่เป็นสามีเราก็อยู่ในห้องอัดทำเพลงก็จะขึ้นนอนตีสามตีสี่ถ้ามีลูกก็จะตั้งคำถามว่ามีกับใครแต่เราก็หวังอยู่ก็ภาวนาไม่ได้หวังให้ลูกมาเกิดแต่หวังว่าผัวขึ้นมานอนเถอะอะไรอย่างนี้ไม่มีเวลาทำการบ้านเลยน้อยใจไหมฝากถึงผัวทำการบ้านบ้างถ้ามีลูกมาไม่ได้สงสัยนะว่าต้องไปมีอะไรกับใครสงสัยว่าใครเสกเข้าท้องมาอะไรอย่างนี้ตอนนี้มีความหวังที่จะมีลูกไหมมีความหวังว่าอยากมีแต่ถ้าปีหน้าไม่มาก็ไม่ต้องมาเขาบอกว่าถ้าเรามีความหวังมันจะไม่มาปีที่แล้วก็หมดหวังแล้วก็เลยต้องใช้เคสนี้แหละไม่ต้องมานะไม่ต้องมาเรื่องสุขภาพร่างกายต้องไปปรึกษาคุณหมอไหมถ้าจะมีน้องไม่ปรึกษาค่ะเคยปรึกษาแล้วก็ทำตามวิธีที่คุณหมอบอกแล้วหมออะไรที่เขาว่าดีก็ไปแล้วถ้าไม่มาแล้วเราไม่สนใจอะไรอย่างนี้ก็แอบมาในช่วงที่ร่างกายเราสมบูรณ์ก็บอกเขาอยู่ว่าถ้าแอบมาก็มาแบบสมบูรณ์แบบแต่อย่ามาแบบคนไม่สมบูรณ์ทำให้แม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องมาต้องมาแบบเราสามารถทำอะไรได้แบบพี่บุ๋มอายุเยอะแล้วแต่ก็มีน้องได้และพี่บุ๋มก็ยังทำงานหนักอยากให้เขามาแบบนั้นแม้เราจะอายุขึ้นเลข4แต่มันก็สามารถมีลูกได้ก็ไม่ได้มองใครมองพี่บุ๋มคนเดียวพี่บุ๋มเลข4ใกล้จะ5แล้วยังมีได้เราก็ตามพี่บุ๋มไป1ปี2ปีก็ไม่น่าพลาดนะเราก็มีได้นะแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าตัวเรายังแข็งแรงดีแต่เราก็อยากให้ลูกเราแข็งแรงด้วยแต่ถ้าจะไม่ให้เราไม่ทำอะไรเลยเราทำไม่ได้เพราะเราต้องทำงานมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาก็ให้มาแบบแข็งแรงภูมิธรรมถกสปช.ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาแบบ One Stop Serviceแก้ไขปัญหารวดเร็วการเมืองวันที่18กันยายน2567 10:54 น.ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถกสปช.ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาแบบ One Stop Serviceแก้ไขปัญหารวดเร็วยึดประชาชนเป็นหลักเมื่อเวลา 10:10 น.วันที่18กันยายน
67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ครั้งที่เศษ1ส่วน2567มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง22หน่วยเข้าร่วมอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์ทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกองทัพผู้แทนสำนักงบประมาณอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวาระการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มโดยมีหน้าที่ประมวลสถานการณ์รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำวิเคราะห์สภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนสร้างการรับรู้นอกจากนั้นยังประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยการเตรียมที่พักอาศัยรวมถึงเชิญบุคคลและหน่วยงานเข้าประชุมเพื่อรายงานต่อสปช.เป็นระยะรวมถึงรูปแบบการรายงานผลประชุมติดตามสถานการณ์สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์สปช.จะใช้ชั้น3ที่สำนักงานกพ.เดิมถนนพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์โดยจะจัดตั้งกลุ่มไลน์ในการประสานงานกลุ่มประสานงานสปช.นอกจากนั้นจะปรับแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอาทิแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เดิมแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาในกรณีพิเศษมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าจะพิจารณาไม่เก็บค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน2567และให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ30สำหรับค่าไฟเดือนตุลาคมโดยค่าจะมีการใช้งบประมาณดำเนินการ 1,696 ล้านบาทและเรื่องอื่นๆนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องสำคัญเร่งด่วนคือสิ่งที่ประชาชนกำลังประสบภัยพิบัติในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนหนึ่งคลี่คลายแล้วแต่กำลังจะมีพายุเข้ามาอีกหนึ่งทางภาคอีสานและเหนือเป็นระดับ depression สิ่งสำคัญต้องทำเรื่องเก่าที่ค้างให้บรรลุเนื่องจากปัญหาสะสมและรอขั้นตอนการเยียวยาเมื่อเกิดเป็นทิศทางให้ตรงกันหัวใจสำคัญต้องรวดเร็วและเตรียมการความพร้อมให้ราษฎรหรือประชาชนที่ถูกชี้เป้าและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยต้องบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเข้ามาร่วมกับดำเนินการได้ทันทีให้ทุกอย่างเป็น one stop service มีหน้าที่ประชุมสั่งการอำนวยการเพื่อรายงานที่ประชุมใหญ่ให้รับทราบต่อไปนายภูมิธรรมกล่าว